สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครทั้ง3ด้านขณะนี้นะคะหัวน้ำจากทางด้านเหนือไหลเข้าพื้นที่ชั้นในอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะย่านลาดพร้าวจตุจักรและรัชดาภิเษกค่ะขณะที่สปภ.ประเมินว่าการใช้บิ๊กแบ็กถมกั้นทับน้ำจากด้านเหนือที่รังสิตหลัก6จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงมาท่วมพื้นที่ต่างๆได้นะคะด้านเหนือของกรุงเทพน้ำที่เข้ามาจากดอนเมืองคลองเปรมประชากรเข้าท่วมสูงถนนวิภาวดีรังสิตถึงบริเวณ5แยกลาดพร้าวถนนราชดาภิเษกหัวน้ำไหลมาถึงบริเวณโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คค่ะอีกด้านหนึ่งที่ท่วมทางย่านรามอินทราบางเขนลาดปลาเค้าและถึงแยกวัชรพลนั้นล่าสุดมีระดับน้ำสูงขึ้นอีกนะคะทางด้านตะวันตกกรุงเทพฝั่งธนบุรีมีปริมาณน้ำท่วมสูงที่ตลาดบางแคระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวานนี้ด้วยค่ะค่ะนั่นคือภาพรวมของมวลน้ำที่ไหลเข้ากทม.ทั้งด้านเหนือแล้วก็ตะวันออกรวมถึงตะวันตกนะคะเราจะติดตามสถานการณ์ด้านเหนือกันก่อนนะคะตอนนี้บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตน้ำนั้นท่วมถึง5แยกลาดพร้าวสูงนะคะประมาณ20เซนติเมตรค่ะขณะนี้น้ำบางส่วนนั้นผุดมาจากท่อแล้วก็มาแบบรวดเร็วด้วยนะคะตอนนี้เต็มพื้นที่หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ทางห้างได้ประกาศปิดให้บริการแล้วถนนวิภาวดีทั้งขาเข้าขาออกโดยเฉพาะที่หน้าปตท.รวมถึงกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นที่ตั้งของสปภ.นะคะน้ำก็สูงเช่นเดียวกันส่วนถนนด้านรัชดาภิเษกขณะนี้น้ำไหลมาถึงโรงแรมเจ้าพระยาพาร์คแล้วขณะที่ซอยเสือใหญ่อุทิศน้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะติดตามความคืบหน้าล่าสุดที่นั่น